สวัสดีครับวันนี้พบกับสาระดีๆกับชาวบ้านดอนวันนี้ผมนำเสนอการดูแลระบบไฮดรอลิกด้านหลังของยูโรแท็กของเราซึ่งแตกต่างจากรถแท็กเตอร์ทั่วไปในท้องตลาดรถแท็กเตอร์ทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยจะใช้น้ำมันเบอร์7884ในการใส่ห้องไฮดรอลิกด้านหลังแต่ของเราเนี่ยจะใช้น้ำมันไฮดรอลิกโดยตรงนะครับซึ่งเป็นเบอร์10W หรือ68แล้วก็ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกพร้อมไส้กรองเนี่ยจะอยู่ที่300ชั่วโมงนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตามระยะเวลาเนี่ยจะทำให้น้ำมันไฮดรอลิกเสื่อมคุณภาพและซีนเนี่ยจะแข็งตัวนะครับทำให้มีอาการรั่วซึมตรงบริเวณคอนโทรลยกหางไฮดรอลิกนั่นเองซีนนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตรงบริเวณที่จะเปลี่ยนเมื่อมีการรั่วซึมซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้แนะนำให้ได้รับช่างที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการไปดูแลลูกค้าของเรานะครับอย่าไปเปลี่ยนเองนะครับตรงนี้นี่เวลาเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันจะทำให้ยกหางไม่ขึ้นแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นเบอร์ยี่ห้อของตัวเชลของปตท.แล้วก็ของฟอซ่านะครับเราไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับน้ำมันไฮดรอลิกที่เราแนะนำตรงนี้นะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยได้เปลี่ยนตามเวลานะครับถ้าเราเปลี่ยนตามเวลาและดูแลได้ดีเนี่ยจะทำให้อายุการทำงานของรถเนี่ยอยู่กับเราไปยาววันนี้ก็สาระดีนำมาฝากพี่น้องชาวยูโรของเรามีอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับกับชาบ้านหนอนขอบคุณครับผม